พี่อยากรู้ว่าเป้าหมายของซอในวงการเนี้ยในส่วนตัวนะอันนี้ไม่ใช่ครับกลผุ่มมแล้สว่วนนะตัวใช่ไหมมันคือยังไงส่วนตัวผมคิดว่าผมอยากที่จะทำเงินก่อนอย่างแรกคือทำเงินแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าผมต้องการที่จะรวยจากโป๊กเกอร์นะแต่ว่าพอช่วงหลังๆอ่ะผมได้ทำตรงนี้ครับพี่เจมมันเลยมีเปลี่ยนไปนิดหน่อยตรงที่ว่าผมไม่ได้โฟกัสกับเงินมากขนาดนั้นแหละแต่ว่าผมเริ่มสนุกกับการที่ได้แชร์ได้มีคนพูดถึงไอ้อะไรใหม่ๆคนไทยพูดถึง GTO เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันดีอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่เจมลองนึกย้อนนะว่า2ปีที่แล้ว GTO ในบ้านเรานี่คือแบบมีไม่กี่คนทำอ่ะคือคลิปพี่เจมก็มีทำแบบ VS กันใช่ไหม GTO กับเอ็กซ์คลูซีฟแต่ว่าคนอื่นแทบไม่มีเลยรวมถึงว่ามีก็พูดถึงในฟิลที่แบบจับต้องไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าการที่แบบคนไทยได้แบบพัฒนาสกิลพัฒนาความรู้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ผมพอใจครับผมชอบอันนี้คือส่วนตัวโอเคก็คือไอ้กำไรเนี่ยเริ่มมีผลกับเราน้อยลงไปกว่าเดิมแต่มันจะรู้สึกดีเวลาที่ได้สร้างไอ้สิ่งที่เราอยากให้มันเติบโตตรงนี้ใช่ไหมแล้วปี2021เนี่ยมันยังสามารถทำเงินจากโป๊กเกอร์ได้ไหมในความคิดของสออันนี้ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยครับว่าทำได้แล้วก็ง่ายมากๆอยู่ตรงที่ว่าถึงแม้ว่าผมจะเล่นโป๊กเกอร์สตาร์นะซึ่งแบบมันก็เป็นไซส์ที่คนพูดถึงว่าแบบเอ้ยมันยากแต่ว่าผมเล่นในสเต็กที่มันก็ยังไม่ถึงกับไมโครแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับไฮสเต็กก็คือแบบประมาณกลางๆก็คิดว่ายังทำเงินได้ครับแล้วก็คนหลายๆคนยังมีลีกที่ชัดเจนมากๆคือไม่ได้แข็งอย่างที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกใช่ตอนแรกคือคิดว่าแข็งเลยครับแต่ว่าพอเราได้ศึกษาได้รู้อะไรจริงๆก็มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วน่าสนใจอ่ะพอเราเล่นโป๊กเกอร์เยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยอันนี้พี่คิดว่าคนที่จะเล่นโป๊กเกอร์อาชีพแบบมันจะต้องเจอแน่ๆเพราะว่ามันเหมือนกับเราต้องเอาโป๊กเกอร์มาเป็นชีวิตเราแล้วก็เอาเข้ามาเลยครับคือทุกอย่างมันเป็นในโป๊กเกอร์ไปหมดเลยใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวกับมันยังไงบ้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับผมจริงๆก็คือเรื่องเวลาจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะเพราะว่าผมคิดว่าผมจะทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วที่มันเป็นฟรีๆผมไม่ชอบอะไรที่มันฟิกดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆคือแนวคิดหลายๆอย่างการตัดสินใจหลายๆอย่างที่ผมได้มาจากโป๊กเกอร์ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันโดยตรงแต่ว่าผมได้โลจิกอะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรแต่มาใช้ในการตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันด้วยครับเอาโลจิกจากโป๊กเกอร์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทรงไมเซ็ตเวลาอย่างเช่นสมมติว่ามีคนมาพูดอะไรกับเราก็จะคิดเป็นแบบโป๊กเกอร์ใช่คือถ้าให้ขยายก็คือเหมือนเวลาเราดีลอะไรกันสักอย่างผมจะคิดอย่างแรกคือถ้าในมุมของ GTO ให้แบบอยู่ในอีควิลิเบียมออพติมอลที่สุดมันจะเป็นยังไงแล้วในดีลเนี้ยคนที่เราดีลอยู่มันมีลีกอะไรบ้างที่เราสามารถเอ็กพลอยดีลเขาได้อะไรแบบเนี้ยพี่เจมส์